ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะอยู่กับผมอัน ATC นะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะอัปเดตน้องปลาคาร์ฟที่ผมซื้อมาเลี้ยงในบ่อปลาข้างหลังผมนี่เลยนะครับซึ่งปลาคาร์ฟที่ผมซื้อมานะครับใน EP ก่อนหน้านี้เป็นลูกปลาเลยนะผมอยากจะซื้อเข้ามาศึกษาพฤติกรรมแล้วก็เลี้ยงเขาให้โตขึ้นเรื่อยๆนะใน EP ก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้รีวิวน้องให้เพื่อนๆดูเลยนะครับซึ่งปลาผมมันไม่ชินไม่เชื่องนะแต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วน้องชินกับมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าตาของบ่อของเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความซนของน้องที่ผมเลี้ยงด้วยนะก็วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอัน ATC ด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณล่วงหน้าเลยครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงใครที่ชอบเลี้ยงเพาะปลากัดนะครับก็ฝาก channel ใหม่ของผมด้วย BTF Studio ใน channel นี้จะเกี่ยวกับการเพาะปลากัดทุกสายพันธุ์ที่ผมมีให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูน้องๆปลาคาร์ฟสุดน่ารักของผมกันเลย Let's go คุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้นะฮะน้องปลาคาร์ฟของผมนะครับก็เริ่มเชื่องแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะได้รับชมคลิปวิดีโอผมในการสร้างบ่อปลาคาร์ฟไปแล้วบอกช่วยรีวิวหน่อยนะตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าปลาคาร์ฟจากที่มันไม่เชื่องเลยนะตอนที่ผมเอามาเลี้ยงในตอนแรกๆมันกลัวนะครับกลัวมนุษย์มากๆเลยนะตอนนี้นะครับผมก็เลี้ยงน้องให้เชื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลาคาร์ฟเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเนาะง่ายมากๆนะครับสำหรับปลาพวกนี้นะเขาจะเป็นปลาที่ชอบน้ำไหลนะครับว่ายกันเป็นฝูงนะครับในชั้นเชิงการว่ายน้ำนะฮะจะชอบว่ายแบบวนๆหน่อยเนาะปลาคาร์ฟนะของผมตอนนี้เริ่มโตมานิดหน่อยละในวันที่ผมสร้างบ่อนี้นะเพื่อนๆผมคิดว่าผมจัดบ่อไม้น้ำมันจะสวยมากขึ้นครับโดยที่ผมใช้เจ้านี่ฮะเจ้าไม้ขอนี่ฮะแต่ว่าเสร็จปุ๊บนะครับมันกลายเป็นว่าทำให้ปลาของผมนะฮะเจอที่หลบซ่อนมันก็เลยไม่ออกมาเล่นครับผมก็เลยตัดสินใจเอาไม้น้ำออกเลยแล้วก็ให้ปลามันได้โชว์นะตอนนี้มันโตขึ้นมาเร็วมากๆนะเพื่อนๆบ่อมันกว้างนะครับบ่อที่มันกว้างอย่างเนี้ยมันโตเร็วจริงๆนะแล้วก็อาหารที่ผมให้นะก็เป็นอาหารโปรตีน45นะเป็นเร่งโตนะครับก็ไม่ได้เป็นอาหารเร่งสีเนาะก็ปลาของผมนะฮะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในการให้อาหารผมก็จะพยายามให้เขาในจุดที่ถ่ายรูปได้ชัดนะครับก็คือตรงบริเวณที่ผมถ่ายให้เพื่อนแหละแล้วก็ด้านซ้ายนะเพื่อนๆก็จะเป็นบริเวณของน้ำที่มันไหลตกลงมานะครับนี่ตรงนี้นะเพื่อนๆปลาผมก็จะว่ายเล่นกันแบบนี้นะครับตอนเช้าๆนะเราก็จะได้เห็นว่าน้องปลาผมก็จะออกมาว่ายโชว์นะครับผมว่าเดี๋ยวต้องได้ทำบ่อเพิ่มแน่ครับเพราะว่าปลานะครับโตเร็วเวอร์ครับชุดนี้โตเร็วมากครับก็จะมีหลากหลายสีเนาะครับผมนะมีสีขาวสีทองนะสีโกลเด้นนะสีส้มสีดำทองอะไรพวกนี้ครับมีหลายสีมากๆเนาะตอนนี้น้องก็ว่ายผิวน้ำนะครับปกตินะครับปลาคาร์ฟพวกนี้นะฮะถ้าเขากลัวนะครับเขาก็จะไปอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ก็น้องขึ้นมาว่ายข้างบนนะฮะว่ายบนบริเวณผิวน้ำแล้วก็น้องค่อนข้างจะซนนะครับชุดนี้นะเพื่อนบอกก่อนเลยครับว่าในวันที่ฝนตกครับผมบอกเลยครับว่าบ่อปลาข้างของผมนะบ่อปลาหางนกยูงเมทันแบ็กที่ผมปล่อยไปนะน้องแอบไปซ่อนอยู่2ตัวครับไปซ่อนอยู่ตรงบริเวณบล็อกตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้นะคือพนักงานที่ร้านผมเห็นใส่ก็ว่าทําไมน้ํามันขุ่นตอนแรกเราคิดว่านกลงที่ไหนได้ปลาคาร์ฟเข้าไปกวนนะครับตอนนี้ไม่โดดแล้วครับตอนนี้เขาก็ชินกับบ่อที่เขาอยู่ละในน้ําครับคุณผู้ชมผมเจอปัญหาอย่างนึงครับมันจะมีบริเวณของแสงเนาะที่สาดเข้ามาในบ่อของผมนะฮะก็คือมันเกิดตะไคร่น้ำครับบ่อมันเริ่มเป็นบ่อที่มีคราบแล้วผมก็เลยเอาชักเกอร์มาปล่อยลง3ตัวแต่ผมคิดว่าไม่พอนะเดี๋ยวผมจะปล่อยชักเกอร์นะครับลง10ตัวนะตอนนี้ก็รอชักเกอร์โตนะครับชักเกอร์ของผมนะเพื่อนๆก็เป็นชักเกอร์แบบชักเกอร์ในคลองครับเป็นชักเกอร์ป่าแหละชักเกอร์แบบตัวสีดำครับมันจะค่อนข้างนิสัยดีเนาะผมไม่ได้เอาชักเกอร์สีเผือกมานะครับแล้วก็ในบ่อนี้ฮะผมปล่อยปลาหางนกยูงลงไปตรงที่กองนะครับตรงนี้นะฮะประมาณ 3-4 ตัวครับให้เขาไปกินพวกลูกน้ำนะครับเผื่อลูกน้ำมันลงไปตรงนั้นเนาะก็จัดการเสร็จเรียบร้อยครับบ่อตรงนี้จริงๆนะฮะถ้าผมใช้หลอด UV นะใช่ป่ะหลอดที่เขาใช้กำจัดเรื่องตะไคร่น้ำนะฮะน้ำมันก็จะใสตลอดครับแต่ผมอยากจะลองใช้ชักเกอร์ดูก่อนนะครับในการจัดการเรื่องของพวกคราบต่างๆเนาะแล้วก็จะลองล้างดูก่อนนะแต่ว่าน้ำใสนะครับน้ำนี่เพิ่งเปิดใสใหม่นะเพื่อนๆน้ำใสมากนะแต่ว่าพื้นของบ่อครับมันเป็นคราบละตอนนี้พื้นของบ่อมันเป็นคราบมันก็เลยดูแบบไม่ใสครับน้องเชื่องแล้วนะครับสวยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวโตอีกนิดจะสวยกว่านี้ครับตอนนี้ก็เป็นรีวิวที่หลายคนนะ FC หลายคนขอเข้ามานะครับว่าช่วยรีวิวให้หน่อย
ตัวเร็วจัดอ่ะทุกคนซื้อมานี่ตัวผ่านไปแค่อาทิตย์นิดเองมั้งทุกคนก็ไม่ได้หลายวันนะแต่มันโตเร็วจริงๆนะคือใหญ่ขึ้นมาเกือบเท่าตัวแล้วครับทุกคนมันใหญ่เพราะว่าบ่อมันครับมันได้ว่ายตลอดนะถ้าสังเกตนะปลาครับมันจะว่ายแบบได้ว่ายเล่นตลอดเนาะแล้วก็อาหารที่เราให้เป็นอาหารเร่งโตอีกนะครับมันก็เลยโตเร็วนะปลาคราฟก็จัดว่าเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มประเภทปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่ชอบน้ำไหลนะครับแล้วก็ว่ายกันเป็นกลุ่มนะฮะเลี้ยงง่ายนะครับป่วยก็ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ง่ายด้วยนะฮะมันเป็นปลาที่ทนต่อสภาพอากาศด้วยนะยิ่งอากาศเย็นนะเพื่อนๆปลาพวกเนี้ยชอบนะฮะมันไม่ได้ชอบแบบอากาศแบบร้อนๆจัดนะแต่จริงๆมันอยู่ได้หมดเลยครับจะร้อนจะเย็นมันอยู่ได้หมดเลยฮะน้ำนะฮะแบบหน้าหนาวนะเพื่อนๆแบบทางเชียงรายเนาะ7-8องศา6องศาครับทุกคนมันโอ้โหว่ายได้แบบชิลจัดนะครับคือมันอยู่ได้ปกติแล้วครับเหมือนแบบทางที่มันอยู่แบบหลักๆเนาะแบบทางประเทศญี่ปุ่นอะไรพวกนี้คือน้ำเขาค่อนข้างจะเย็นกว่าที่บ้านเรานะฮะมันก็อยู่ได้นะทุกคนแต่ปลาคราฟนี่ต้นกำเนิดน่าจะไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะน่าจะมาจากประเทศอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้เจาะลึกนะว่าเขามาจากไหนนะฮะเพราะว่าผมก็เอามาเลี้ยงเพื่อความสวยงามนี่แหละเพื่อนๆแต่อนาคตครับตอนนี้ผมก็สนใจนะครับในการเลี้ยงปลาคราฟมากขึ้นครับผมอาจจะทำคราฟคาเฟ่เร็วๆนี้นะฮะอาจจะเป็นปลายปีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวร้านของผมเนี่ยตอนนี้เป็นตอนเช้าๆที่ผมถ่ายเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็บรรยากาศที่ร้านก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็กำลังเปิดหน้าร้านครับนี่ตอนนี้ก็จะมีทางพี่แก๊ปเขาแล้วเข้ามารับออเดอร์นะในช่วงที่สายๆนะในช่วงเช้าแล้วก็ในตอนเที่ยงก็จะมีลูกค้านะมานั่งทานกันเนาะก็อนาคตอาจจะต่อบ่อนะครับเป็นตัว L ใหญ่ๆนะฮะครอบทั้งร้านอาหารของผมเลยนะครับก็อาจจะใช้พื้นที่สัก1งานอะไรพวกนี้ทำบ่อปลาคราฟนะฮะก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าผมจะทำยังไงครับแต่ตอนนี้ก็เด็กๆของผมนะฮะก็เชื่องละทุกคนเนี่ยน้องว่ายแบบผิวน้ำโชว์แบบนี้เราก็ดีใจละปลาแข็งแรงมากนะครับปลาคราฟชุดนี้แข็งแรงครับมีประเภทหางยาวกับหางสั้นเนาะเรามารีวิวบ่อข้างๆด้วยนะครับบ่อข้างๆก็เป็นบ่อที่น้องปลาคราฟลงไปเล่นนะฮะตอนนี้น้ำใสแล้วทุกคนมันหลุดมา2ตัวครับเมื่อก่อนหน้านี้เลยในวันที่ผมใส่น้ำเต็มนะครับเพื่อนๆในช่วงแรกๆเลยแล้วมันมาแอบอยู่ตรงนี้นะฮะใต้บล็อกเนี่ยแล้วก็จับออกเมื่อวานครับตอนนี้น้ำในบ่อประหารลูกยุงก็เริ่มใส่แล้วนะครับใส่เลยแหละนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะครับเป็นชั้นของเมทัลแบ็กชั้นเนี้ยจะเอาเซฟไว้ครับก็คือผมจะเซฟชั้นนี้ไว้เพื่อการปลากระโดดนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้น้องไม่โดดละน้องชินกับบ่อละผมชอบมากเลยฟิลแบบเขาว่ายเล่นหน่อยเดี๋ยวว่าจะขัดบ่อสักหน่อยครับเพื่อนๆก็เพิ่งไปซื้อเจ้าตัวนี้มานี่ก็จะขัดแบบคาบฝั่งลึกนะฮะด้านล่างเนาะแล้วก็มันก็จะดูใสเลยนะครับบ่อนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องซื้อหลอดครับผมหลอดกำจัดตะไคร่น้ำนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับรีวิวของน้องปลาคราฟเราเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนาะก็จะอัปเดตให้นะฮะอาหารผมใช้เป็นอาหารเม็ดของเขาเลยนะฮะสำหรับปลาคราฟนะครับผมจะไม่ได้ให้อาหารสดนะฮะเพราะว่าปลาพวกนี้มันกินโหดเพื่อนสังเกตนะอาหารเกลี่ยผมลงไปเยอะมากนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นลายแดงก็ใช้เยอะครับก็เปลืองนะครับเราก็ใช้พวกอาหารเม็ดดีกว่าตอนนี้นะทุกคนผมเปลี่ยนน้ำใหม่ครับตอนนี้สูบน้ำในบ่อน้ำนะฮะที่เราเลี้ยงปลาคราฟออกเนาะ 90% นะฮะน้องๆคือคลั่งมากครับนี่มาเล่นน้ำ ฟินนะมากเลยนะเด็กคนนี้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมน้องปลาคราฟของผมนะก็ได้น้ำใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนน้ำไปแล้วนะในระดับน้ำที่ผมใส่นะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ในระดับเดิมนะฮะตอนนี้นะครับปลาของผมนะก็ไม่กระโดดละลองเช็คจากเมื่อคืนที่ฝนตกนะครับก็ไม่ได้กระโดดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้น้องปลาของผมนะก็ชินละปลาเนี่ยถ้ามันชินกับสถานที่ที่เขาอยู่นะคุณผู้ชมเขาก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะจะกลายเป็นปลาที่แบบเชื่องขึ้นมานะครับชอบเจ้าของปลาแล้วก็โชว์นะครับมีสกิลการว่ายน้ำที่เพิ่มมากขึ้นนะลวดลายต่างๆก็จะเยอะมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นฝีมือการว่ายน้ำของเขานะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในการเลี้ยงของแต่ละคนด้วยนะซึ่งแต่ละคนก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับพวกปลาคราฟน้องก็จะมีสไตล์การเลี้ยงที่แตกต่างกันไปนะบางคนก็เลี้ยงในบ่อดินบ่อที่มีระบบน้ำที่ดีกว่านี้กรองที่ใหญ่กว่านี้นะฮะต่างๆก็อยู่ที่แต่ละคนนะเพื่อนๆดูครับตอนนี้น้องของผมนะฮะก็ตัวโตขึ้นมากๆแล้วนะโอ้โตขึ้นเกือบ2เท่านะผ่านไปแค่1อาทิตย์นิดๆนะทุกคน
เป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับน้องๆปลาคราฟนะครับที่ผมเลี้ยงนะฮะเขานะฮะจะโตไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็สำหรับระบบบ่อต่างๆนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตะไคร่น้ำพวกนี้เดี๋ยวผมจะจัดการปัญหาพวกนี้ออกไปให้หมดให้ได้เองนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปเนาะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจแล้วก็การแนะนำในการเลี้ยงปลาสายนี้ด้วยนะซึ่งผมจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ถนัดเรื่องของการเลี้ยงปลาคราฟเลยนะเพราะว่าปลาที่ผมถนัดก็คือปลากัดปลาหางนกยูงนะฮะส่วนปลาคราฟนี่เป็นปลาที่ผมไม่ได้เลี้ยงนะฮะแล้วไม่ได้เพาะนะครับมานานมากๆส่วนการเพาะยังไม่เคยเพาะนะพูดจริงแต่ว่าเลี้ยงก็เลี้ยงเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับแต่ตอนนี้จะลองศึกษาพฤติกรรมแล้วก็เลี้ยงเขาจริงๆแล้วในอนาคตเพื่อนๆอาจจะได้เห็นบ่อปลาคราฟที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากๆในช anel ของผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยสำหรับใครที่อยากจะเห็นปลาคราฟสวยๆในอนาคตวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมและ SC ทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและขอบคุณร้านสถานีสุขใจมหาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยนะฮะจังหวัดเชียงรายใครที่แวะมายินดีต้อนรับนะฮะอ่ะก็วันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับร้านหนูเอง